กันชัยเดือดถามกลางรายการพูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมหนุ่มกันชัยเดือดอ่านข่าวถึงกับถามกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมผู้ใหญ่จะปลื้มไหมวันที่10เมษายน2567หนุ่มกันชัยอ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เกี่ยวกับประเด็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรดเจรจายัดเงินแสนผู้ปกครองแลกไม่เอาผิดครูหื่นในพื้นที่เขตประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งโดยตอนหนึ่งกันชัยออกอาการเดือดกล่าวว่าผมบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้รบกวนหน่อยเถอะครับอ่านข่าวกันชัยเคลื่อนไหวโพสต์แล้วหลังประเด็นร้อนปลดพิธีกรดังฟ้าผ่าคอมเมนต์สนั่นมากช่วยดูเรื่องผู้อำนวยการด้วยด็อกเตอร์หมวยผู้อำนวยการเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผู้อำนวยการเป็นคนบอกให้แม่เอาเงินไป200,000-300,000ก็ได้หรือจะเอาเท่าไหร่บอกมาผู้อำนวยการโรงเรียนนี้และมีรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งก็โทรมามันเป็นไปได้ยังไงครูกระทำความผิดไปทำแบบนี้กับนักเรียนคุณจำเป็นต้องจัดการเชือดครูซะไม่งั้นก็ไปทำกับเด็กคนอื่นอีกเพราะอะไรเพราะมีผู้อำนวยการอย่างพวกคุณให้ท้ายมันนี่ไงผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการทำหน้าที่อะไรคุณต้องดูแลนักเรียนต้องควบคุมครูทั้งหลายแต่ไปให้ท้ายเอาเงินไปให้จะได้จบอะไรแม่เขาถึงถามถ้าเป็นลูกผู้อำนวยการยอมไหมอายไหมเป็นถึงระดับผู้อำนวยการชาวบ้านเขามาถามอายไหมเป็นผมโคตรอายเลยผู้อำนวยการทั้งสองเลยด็อกเตอร์หมวยทั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขตให้ชาวบ้านที่เขาขออภัยนะการศึกษาเขาอาจจะต่ำกว่าคุณแต่วุฒิภาวะทางสมองความคิดเขามีมากกว่าคุณเยอะเลยเขาบอกถ้าเป็นลูกผู้อำนวยการยอมไหมครูไปละเมิดลูกเขาแล้วผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขตการศึกษาโทรไปบอกจ่ายเงินให้300,000ขอให้เรื่องจบเอาไหมตลกผู้ใหญ่ต้องจัดการผมบอกเลยถ้าไม่จัดการมันมีความเหลื่อมล้ำแสดงให้ประชาชนเขาเห็นกันหน่อยไม่งั้นก็อายผู้อำนวยการยันไปถึงกระทรวงศึกษาธิการอับอายขายหน้าถ้าไม่จัดการผมบอกเลยก่อนกันชัยจะหันไปถามด็อกเตอร์หมวยว่าพูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมผู้ใหญ่จะปลื้มไหมด็อกเตอร์หมวยผู้ใหญ่รักพี่หนุ่มมากอยู่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่ไม่ปลื้มโดนปลดฟ้าผ่าอีกอักษรสองพยางค์ป๋องกพลก็สองพยางค์หุยภาคภูมิก็สองพยางค์ด็อกเตอร์หมวยแต่ทุกคนพุ่งเป้าไปที่พี่หนุ่มนั่นไงเยยนะสองพยางค์ด็อกเตอร์หมวยมีคนถามหมวยด้วยเซกูดบายแล้วเหรอพี่หนุ่มกันชัยยังย้ำฝากผู้ใหญ่อย่าให้ทายครูดังกล่าวด้วยหรือผู้อำนวยการอยากชี้แจงอะไรเราก็ยินดีหรือมาออกโหนกระแสก็ได้เที่ยงวันทันเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีหนุนสมุนไพรไทยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมูลค่าตลาดโลกเชื่อพุ่งสูง 2.7 ล้านเนลนายกรัฐมนตรีหนุนสมุนไพรไทยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าในตลาดโลกภายในปี 2573เชื่อพุ่งสูง 2.7 ล้านล้านบาทวันที่10เมษายน67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมุ่งหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตสินค้าจากสมุนไพรไทยผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลกในฐานะสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในตลาดโลกเพื่อให้เท่าทันการคาดการตลาดสมุนไพรโลก
ภายในปี2573มีมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านบาทนายชัยกล่าวว่าสมุนไพรไทยมีจุดเด่นจากสรรพคุณมีความหลากหลายทางสายพันธุ์รวมถึงมีการประยุกต์ใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้สมุนไพรไทยมีความโดดเด่นอย่างมากซึ่งจากข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่า 6,165.5 ล้านดอลลาร์โดยภูมิภาคเอเชียมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 57.6%ซึ่งประเทศไทยมีขนาดตลาดสมุนไพรใหญ่เป็นอันดับ4ของภูมิภาคเอเชียและเป็นผู้ส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยเฉพาะพันธุ์ไม้และส่วนของพันธุ์ไม้นอกจากนี้ไทยยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่สามารถนำไปแปรรูปและต่อยอดเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์หรือ Made in Thailandเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากสมุนไพรไทยปัจจุบันภาครัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งเป็นความร่วมมือจาก5กระทรวงได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีการกำหนด Herb of the Year รวมถึงจัดประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ Premium Herbal Product ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร15จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพรทั้งการเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการรวมไปถึงเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่1ด้านเกษตรและวัตถุดิบสมุนไพร2ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรและ3ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนสินค้าสมุนไพรไทยควบคู่กับยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตได้ในตลาดสมุนไพรโลกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางตลาดตามที่ได้มีการคาดการณ์รวมทั้งผลักดันให้เป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นนายชัยกล่าวเมสุพนิดาขนไก่ไทยรายที่9คว้าตั๋วแบดหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมสุพนิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ16ของโลกชาวไทยกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวรายที่2ที่คว้าตั๋วโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จนักแบดมินตันวัย27ปีหลังจากได้รองแชมป์ในศึกแบดมินตันสเปนมาสเตอร์2024ทำให้โอกาสได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกในฐานะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ของไทยมากขึ้นเนื่องจากอันดับขยับจากที่17มาอยู่ที่16ด้วยการมีคะแนน 57,244 ในโควต้าที่13ในการไปโอลิมปิกและต้องลุ้นต่อในศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างไรก็ตามในศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียมีตัวแปรคือโนโซมิโอกูฮาระนักแบดมินตันหญิงชาวญี่ปุ่นที่เธออาจจะทำแต้มแซงขึ้นมาเป็นอันดับ16ที่แม้จะไม่ได้โควต้าโอลิมปิกเนื่องจากตัวแทนจากญี่ปุ่นครบแล้ว2รายแต่อาจจะทำให้อันดับของสุพนิดาหลุดไปอยู่อันดับ17โดยในรอบแรกเมสุพนิดาจะต้องพบกับเฉินอยู่เฟยมือ2ของโลกชาวจีนในขณะที่โอกูฮาระต้องดวลกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้โดยแฟนแบดชาวไทยต้องลุ้นให้อันเซยองเอาชนะสาวญี่ปุ่นให้ได้ปรากฏว่าหญิงเดี่ยวมือ1ของโลกเอาชนะโอกูฮาระไปได้ 2-1 เกม 21-15 18-21 และ 21-17 ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการการันตีว่า
เมสุพนิดาเกตทองกลายเป็นนักแบดมินตันไทยรายที่9ที่จะได้โควต้าในการเข้าแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสแน่นอนแล้วสำหรับโอลิมปิก2024ทีมแบดมินตันไทยสามารถคว้าโควต้าได้ครบทั้ง5ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์และเมสุพนิดาเกตทองประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตินุพงเกตเรนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจและประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัย